Movie Check สนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีครับด้วยเวลาของ Movie Check กับผมจันโรจน์ธนพัฒน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่า Armor Wars จะเป็นส่วนหนึ่งของ Marvel Phase 5ในรูปแบบซีรีส์6ตอนทาง Disney Plus แต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแผนให้ Armor Wars กลายเป็นหนังที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์แทนแล้วล่ะครับโดยจะยังมี Don Cheadleรับบทนาวาอากาศเอกเจมส์รูเพิร์ตโรดดี้เพื่อนรักของโทนี่สตาร์คเช่นเดิมนะครับ Armor Wars ครับจะบอกเล่าเรื่องราวของโรดดี้ที่สวมชุดกรอก War Machine โดยเนื้อเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังจากซีรีส์ Secret Invasion จะฉายในปีหน้านะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังคงได้ Yasser Rester หัวหน้าทีมเขียนบทเดิมของโปรเจกต์ซีรีส์มาเขียนบทให้เช่นเดิมครับโอ้โหงานนี้ไม่รู้เลยนะครับว่าเกี่ยวกับการที่กุมกับอย่างบาซัมทาริกได้ถอนตัวจากหนัง Blade ของ Marvel Studio หรือเปล่าซึ่งทำให้โปรเจกต์ Blade เนี่ยหยุดชะงักไปอาจจะเป็นไปได้นะครับที่ทาง Marvel ได้นำ Armor Wars มาสร้างเป็นหนังแทนนี่ก็เป็นเพียงการคาดเดานะครับก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตาม Movie Shake กับผมจันโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Shake